ิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในเช้าวันนี้ก็เกี่ยวกับความเป็นพระเยซูพระเยซูเป็นพระบรมอาจารย์เป็นพระอาจารย์เป็นผู้สอนนอกจากพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าพระองค์ยังเป็นครูเราทราบดีการเป็นครูคือการให้ความรู้การเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ความกระจ่างกับชีวิตเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกเราจะเห็นว่าพระเยซูออกไปเทศนาและก็สั่งสอนไม่ใช่เพียงแต่ออกไปรักษาโรคไม่ใช่เพียงแต่ไปกระทำการคุณต่างๆแต่ว่าพระเยซูออกไปเทศนาสั่งสอนคำสอนคำเทศนาให้ความกระจ่างให้ความสว่างคริสเตียนทุกวันนี้หลายโบสถ์หลายแห่งไม่สนใจคำสอนสนใจเพลงใหม่ๆสนใจเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูสนใจก็คือว่าผู้ที่ตามพระองค์จะสนใจคำสอนเพราะว่าเราจะได้ไม่เดินในทางผิดคุณทำอิทธิฤทธิ์ได้แต่ถ้าเดินไม่ถูกก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณทำอิทธิฤทธิ์ได้และเดินอยู่ในทางของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอาเมนไหมครับพระเยซูเป็นพระอาจารย์แต่นั้นเราทั้งหลายควรที่จะเงี่ยหูฟังวันอาทิตย์ผมเห็นหลายคนจดดีมากจดว่าเราได้เรียนอะไรพระเจ้าสอนอะไรเขาบอกว่าวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเลือกนั่นหมายความว่าอะไรที่วัวเป็นสัตว์เคี้ยวเลือกก็เพราะเรื่องอย่างว่าเมื่อมันกินหญ้ากลางวันมันจะเคี้ยวเลือกในเวลากลางคืนมันจะก็ชอกออกมามาเคี้ยวเรื่องอีกทีหนึ่งนั่นลักษณะของวัว
แล้วก็เป็นลักษณะของสัตว์ที่สะอาดพวกยิวกินอาหารไม่สะอาดไม่ได้สัตว์ที่ไม่สะอาดคือสัตว์ที่ไม่เคี้ยวเอื้อมแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีสองกีบที่เท้าของมันดังนั้นพวกยิวจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารสำหรับคนไทยขอให้กินได้เรากินทุกอย่างทีนี้เมื่อพูดถึงวัวที่มันต้องกระเจาะออกมาเพื่อว่ามันจะเคี้ยวเอื้อคริสเตียนที่สะอาดประเภทเดียวกันก็คือว่าเมื่ออ่านพระคัมภีร์เมื่อฟังเทศตอนเช้ากลับไปบ้านนั่งรถกลับไปคิดวันนี้อาจารย์พูดเรื่องอะไรผมเคยบอกหลายครั้งโบสถ์ร่มเย็นมีประตูวิเศษอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าพอฟังเทศเสร็จพอถึงประตูตรงนั้นลืมทุกอย่างลืมหมดไม่อยากจะให้ประตูนี้เป็นประตูวิเศษเมื่อเราออกจากที่นี่เรายังทำไมยังจำพระเจ้าพูดอะไรกับเราวันนี้พระเจ้าสอนอะไรวันนี้พระเจ้าเตือนสติอะไรพระเจ้าหนุนใจอะไรในวันนี้เขียนเอาไว้วันนี้พระเจ้าพูดสิ่งดีของผมของฉันเรื่องนี้พูดเรื่องไม่ดีในตัวของฉันและฉันจะได้ไปแก้ไขอาเมนไหมอาเมนนั้นผมจึงบอกว่าพระเยซูเป็นพระบรมครูที่ให้ความกระจ่างชัดที่ให้ความจริงให้สัจธรรมในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเรื่องหนึ่งที่พระเยซูสอนก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องอยู่ในแมทธิวบทที่5ข้อที่3ความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขัดสนฝ่ายจิตวิญญาณเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขัดสนฝ่ายวิญญาณขอทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าความสุขคำว่าความสุขสามารถมีความหมายว่าพระพรก็ได้เราสามารถอ่านว่าพระ
ระพรมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขัดสนฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า blessed the poor in spirit ความสุขมีแก่คนที่ยากจนทางฝ่ายวิญญาณหรือเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่รู้สึกว่าเขาต้องการพระเจ้าอยู่เนืองนิดความสุขมีแก่ผู้ที่ข้างในรู้สึกว่าต้องการพระเจ้าเนืองนิดผู้ที่เป็นประชากรของพระเจ้าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาขาดพระเจ้าไม่ได้พี่น้องจำเอาไว้เมื่อไรเรารู้สึกเรื่องพระเจ้าไม่เป็นไรก็ได้มีหลายคนเรื่องพระเจ้ายังไงก็ได้หรือว่าเราจะพูดอย่างนี้ว่าความสุขมีแก่ผู้ที่เห็นว่าพระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตความสุขมีแก่ผู้ที่เห็นว่าพระเจ้ามีสำคัญความสำคัญที่สุดในชีวิตแต่ว่าในทุกวันนี้เราทั้งหลายจะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้เห็นเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญเรากำลังอยู่ในโลกวัตถุนิยมสนุกนิยมแต่นั้นวัยรุ่นกำลังสนใจกับความเฮฮาวัยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันมีหลายคนที่รู้สึกว่าความสุขของเขาอยู่ที่วัตถุวัตถุนิยมมีความสุขกับสิ่งของสิ่งของบางคนยอมทิ้งพระเจ้าเพื่อที่จะได้สิ่งของแต่นั้นผมจึงบอกว่าให้ระวังจะมีคนเอาตำแหน่งมาล่อเอาของมาล่อเอาผลกำไรผลได้เอามาล่อจนกระทั่งเราทิ้งพระเจ้าอันนี้ถึงแม้ว่าไม่ซีเรียสมากแต่ก็อยากจะบอกไว้หลายคนจองวันอาทิตย์เอาไว้สำหรับไปเที่ยววันอาทิตย์ถ้าจำเป็นเราอาจจะต้องไปติดธุระเยี่ยมญาติมันจำเป็นแต่ว่าปรากฏว่ามีคนไม่ใช่น้อยเขาดูในปฏิทินวันอาทิตย์
จะไปจังหวัดไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีแต่ว่าเอาเรื่องพระเจ้าเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆอย่าหลงเลยจะหลอกพระเจ้าเล่นไม่ได้ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าสำคัญเราจะทิ้งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อแลกกับสิ่งไม่สำคัญได้อย่างไรทั้งนั้นก็จึงให้ข้อเตือนสติและระมัดระวังสำหรับหลายคนที่เขาไม่อยากได้พระเจ้าเพราะว่าเขาอยากจะได้วัตถุความต้องการความต้องการของมนุษย์มีสามอย่างอันที่หนึ่งความต้องการทางกายพระเจ้าสร้างให้เรามีร่างกายพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกังวลจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและหลังจากนั้นพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ขาดอยู่นั้นแต่นั้นไม่ต้องเป็นห่วงความต้องการทางกายความต้องการอันที่สองเป็นความต้องการทางด้านจิตใจความต้องการทางใจเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของกำลังใจเป็นเรื่องของความคิดเป็นความต้องการลึกลงไปพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์พระองค์สามารถให้สติปัญญาให้การเลือกการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ว่าบางคนเขาไม่สนใจวิธีคิดของพระเจ้าแต่เขาจะคิดตามใจตัวเองด้วยดีเขาจึงออกไปจากทางของพระเจ้าเอาแต่ใจตัวเองทำตามอารมณ์ของตัวเองที่เราเรียกว่าคริสเตียนตามอารมณ์ดังนั้นเราจะต้องที่จะรู้ที่จะเรียนวิธีคิดเราควรจะคิดแบบไหนความรู้สึกเราควรจะควบคุมขนาดไหนประการที่สามในความต้องการของมนุษย์นั่นคือความต้องการทางวิญญาณขอเอารูปมีบางคนเป็นเหมือนคนนี้
ท่าไหร่ก็ไม่อิ่มภาษาไทยมีคำว่ากินหลายคำรับประทานก็มีกินก็มีแดกก็มียัดหน้าก็มีอย่างนี้ไม่เรียกว่ากินแล้วเรียกว่าอะไรฮะไม่แดกก็ยัดหน้าคือหมายความว่ากินเท่าไรก็ไม่พอผมอยากจะบอกนะถ้าคุณไม่พบพระเจ้าคุณมีชื่อเสียงเท่าไรก็ไม่พอคุณดังเท่าไรก็ไม่พอคุณผมก็อยากให้อ่านโปกช่วยอ่านในปัญญาจารย์บทที่2ข้อ1ถึงข้อ10ข้าพเจ้าคิดในใจว่างั้นมาเถอะรื่นเริงสนุกสนานบันเทิงใจเพื่อค้นหาสิ่งดีๆแต่ก็พบว่านี่ก็อนิจจังอีกข้าพเจ้ากล่าวว่าการหัวเราะก็โง่เขลาความสนุกสนานเพลิดเพลินให้ประโยชน์อะไรบ้างข้าพเจ้าพยายามทำตัวให้เบิกบานด้วยเหล้าองุ่นและทำอะไรโง่ๆแต่จิตใจก็ยังนำข้าพเจ้าไว้ด้วยสติปัญญาข้าพเจ้าอยากจะดูว่าอะไรบ้างที่มีคุณค่าซึ่งมนุษย์ควรจะทำกันใต้ฟ้าสวรรค์ในชั่วอายุสั้นๆของตนข้าพเจ้าดำเนินโครงการใหญ่ๆคือสร้างบ้านให้ตัวเองหลายหลังทำสวนองุ่นหลายแห่งสร้างสวนหย่อนใจและปลูกผลไม้นานาชนิดในสวนเหล่านั้นทำแหล่งเก็บน้ำส่งน้ำไปลดแม่ไม้ที่กำลังงอกงามข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงและมีทาสอื่นๆอีกที่ถือกำเนิดในครัวเรือนข้าพเจ้ามีฝูงสัตว์มากกว่าใครๆในเยรูซาเล็มซึ่งอยู่มาก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้สำหรับตัวเองทั้งยังได้รับเครื่องบรรณาการจากกษัตริย์และแว่นแควนต่างๆข้าพเจ้าจัดให้มีนักร้องชายหญิงและมีฮาเร็มอันเป็นที่ถูกใจผู้ชายข้าพเจ้ากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าใครๆในเยรูซาเล็มก่อนหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีสติปัญญาอยู่กับตัวในทุกสิ่งเหล่านี้ตาอยากดูอะไรข้าพเจ้าก็ไม่ปฏิเสธตัวเองใจอยากสนุกอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่ห้ามข้าพเจ้าชื่นชมผลงานทั้งปวงของตนเองและนี่เป็นรางวัลจากการลงทุนลงแรงของข้าพเจ้าปัญญาจารย์บทที่2ข้อที่1ถึง10ครับกษัตริย์โซโลมอนถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจและก็มีความร่ำรวยตาอยากได้อะไรก็ได้หูอยากฟังอะไรก็ได้อาหารอยากจะลิ้มรสอะไรก็ได้ในทุกวันนี้ผมคิดว่าหลายคนเป็นเหมือนโซโลมอนบางครั้งผมไปที่ร้านอาหารมีอาหารเต็มไปหมดแล้วคนสั่งอาหารก็มีเศษทิ้งไปหมดเต็มไปหมดถ้าไม่คิดถึงชาวแอฟริกันมีแต่หนังกับกระดูกน้ำก็ไม่มีเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักจากนั้นจะมีองค์การหนึ่งชื่อองค์การ
food for the hungry เป็นองค์การพยายามที่จะช่วยเหลือคนยากจนผมอยากจะถามว่าพี่น้องไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอที่เห็นเขากินทิ้งกินขว้างและอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอะไรจะกินไม่รู้สึกอะไรบ้างฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเอาแหละผมได้ชี้ให้พี่น้องเห็นชัดแล้วว่าชีวิตของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับวิญญาณจิตของเราวันหนึ่งเราจะลาโลกนี้ไปผมอยากจะถามว่าสิ่งที่เราสะสมไว้ใครจะเป็นผู้เอาไปใช้ก็ขอให้เราไปคิดในประการหนึ่งเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปมันสามารถเกิดขึ้นผมรับโทรศัพท์อาจารย์เพียรชัยอาจารย์ได้อ่านหนังสือพิมพ์เรื่องคนที่ตกจากเครื่องบินได้อ่านไหมครับได้อ่านไหมโอ้ยข่าวดังขนาดนั้นเจ้าสัวของใครไม่มีโอกาสสั่งเสียไม่มีโอกาสได้เตรียมจิตวิญญาณวิญญาณไปที่ไหนแต่ขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราทุกคนที่ดีที่เชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราจะหลุดลอยจากโลกนี้เมื่อไหร่เราก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่ว่าผมเตือนไว้ใครมีลูกมีหลานสอนลูกสอนหลานเพราะว่าถ้าคุณไม่สอนคุณจะต้องเสียใจตลอดชีวิตไม่ทำไมไม่พูดเรื่องความรอดให้เพื่อนเราฟังให้ญาติเราฟังวันนี้คำสอนของพระเยซู
ำลังเน้นความสำคัญเรื่องจิตวิญญาณของเรามองดูจิตวิญญาณของเราเพราะว่านี่เป็นหัวใจที่สำคัญขอให้เรายืนขึ้นคนหนุ่มคนสาวอย่าประมาทกับชีวิตจงคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในวัยหนุ่มวัยสาวของท่านวันที่พระเจ้าจะเรียกเราไปเราไม่รู้ถึงแม้ไม่เรียกเราไปเราก็สามารถที่จะมีชีวิตยังมีความหมายไม่ใช่กินดื่มเที่ยวแล้วก็นอนกินดื่มเที่ยวแล้วก็นอนผมอยากจะถามว่าชีวิตมีความหมายอะไรเราต้องเลือกเอาเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีความหมายหรือว่าเลือกชีวิตอย่างไร้ความหมายผมก็คงจะจบลงด้วยเรื่องบุตรน้อยที่ไม่ต้องการพ่อต้องการตัวเองต้องการเป็นฮีโร่ต้องการที่จะให้รู้ว่าตัวเองเก่งขนาดไหนแต่ในที่สุดเขาพบจุดจบว่างเปล่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า wasted นั่นหมายความว่าสูญเสีย wastedคือเวลาที่ใช้ไปแรงที่ใช้ไปเงินที่ใช้ไปภาษาไทยใช้คำว่าพลานภาษาอังกฤษใช้ wasted แต่ว่าภาษาไทยใช้ว่าพลานมีหลายคนดีๆพลานเวลาคุณมีเวลาวันละ24ชั่วโมงคุณทำอะไรรับลานทรัพย์เราพลานแรงงานพอมาถึงอายุหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วหลายสิ่งที่ควรจะทำไม่ได้ทำและส่วนที่ควรจะทำส่วนไม่ได้ทำก็ยังทำอยู่ฉะนั้นผมขอเชิญชวนในเช้าวันนี้ที่นี่จะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่อยากใช้ชีวิตไม่ถูกเผาผลาญไปกับวัตถุนิยมกับความสนุกสนานอยากใช้ชีวิตที่มีประโยชน์สุขให้มากที่สุดถ้าท่านยังไม่ได้เป็นคริสเตียน
บอกว่าฉันใช้ชีวิตผลาญแรงงานผลาญทรัพย์สมบัติมามากแล้วแต่วันนี้อยากจะเดินทางพระเยซูมีไหมครับที่นี่ที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าผมหรือฉันต้องการพระเยซูคริสต์ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ